หลังจากการออกอากาศของซูบารุนั้นสิ้นสุดลงเอมิเลียครับก็ได้เฝ้ามอง184นะครับซึ่งตอนนี้นั้น184ก็แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมา184นั้นงงมากว่าทําไมเอมิเลียนั้นถึงยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและหลังจากนั้นเองครับการจัดการของเลกูลุสนั้นก็ได้สิ้นสุดลงเราภรรยาหลายคนนั้นได้มาแต่งตัวให้เอมิเลียในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้นั้นเอมิเลียนั้นเป็นเจ้าสาวที่วิจิตรงดงามเป็นมากเหมือนที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและหลังจาาาาาากกกกกฝีีีมือออรรรรรแแแแแตตตตตต่่่่่งงงงงัััััววววขภยยยเเเหหลลนนน้้้้้ใิ็็สสสุดท ผู้หญิงผมแดงนะครับได้เดินนำเอมิเลียเข้าไปยังห้องประชุมโดยที่หมายเลข184ครับทำการจับชายกระโปรงของเอมิเลียไว้ด้านหลังเจ้าสาวของเลกุลุสทุกคนนะครับยืนอยู่ในลานแต่งงานและก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับยืนหันหลังอยู่ที่ปลายผมแดงเอมิเลียนะครับได้เดินอย่างไร้อารมณ์ไปที่ด้านข,าข้างของชายคนนั้นซึ่งหมายเลข18 4ก็ได้ตามเอมิเลียไปนะครับดูเหมือนว่าเลกุลุสนะครับจะไม่สนใจการออกากาดครั้งล่าสุดของซูบารุเขานันมองเจ้าสาวด้วยความอิ่มเอิบใจ แต่คาพูดของซูบารุนั้นทําให้เอมิเลียนั้นดูมีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเธอไม่ย่อท้อต่อเลกุลุสเธอนั้นนะครับได้ป่าประกาศไปต่อได้เลกุลุสเลยว่าเธอจะไม่แต่งงานกับเลกูลุสเพราะเธอนั้งมีคนที่ชอบอยู่แล้วซึ่งการเคลื่อนไหวของเอมิเลียดังกล่าวนะครับก็ทําให้เหล่าภรรยาเลกุลุสนั้นรู้สึกหวาดกลัวและก็ทําให้เลกุลุสนั้นรู้สึกโกรธด,ด้วยครับ <S <S ความอรปยุ์ของเลกุลุสนั้นทําให้คนนี้นะั้นเสียสติเขานะครับเตี๋ยที่ใช้นิ ก็ได้มีเสียงดังขนาดใหญ่ครับดังมาจากที่ประตูและก็ได้มีเด็กหนุ่ม2คนนะครับเข้ามาปรากฏตัวต่อสายตาทุกคนซึ่งสองคนนี้ครับก็ได้ทําการแนะนําตัวต่อหน้าทุกคนไปว่าเขานั้นมีชื่อว่านัสกิสุบารุอัศวินของเอมิเลียส่วนไรฮา,าร์นะครับก็ได้แนะนําตัวว่าเขานั้นคือผู้บัญชาการทาหารสูงสุดไรฮาร์ฟานแอสเทียซึ่งทั้งสองคนก็ประกาศชื่ออย่างสง่างามนะครับก่อนที่ซูบารุนั้นจะชี้ไปทางเลกุสและบอกไปว่าเขานั้นมาที่นี่เพื่อจะต่อต้านการแต่งงานครั้งนี้ตัดภาพมาที่ ออตโตครับหลังจากที่ออตโตนั้นได้ออกมาจากสารากาครับเขาก็เดินไปยังถนนที่สลับซับซ้อนอย่างระมัดระวังเขาได้บ่กกับตัวเองไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นได้มากับเพื่อนแล้วก็มีหวังได้หลงทางอย่างแน่นอนระหว่างทางเดินไปครับเขานั้นก็ได้นึกถึงสิ่งที่เขานั้นจะต้องไปเผชิญกับบาปไปความตะก,กะเขานั้นได้นึกถึงช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับที่เขาเคยเผชิญหน้ากับวิชอปแห่งความเกียดค้านมาแล้วซึ่งความรู้สึกสยองนั้นก็ยังทรมานใจเขาอยู่แต่ตอนนี้นั้นเขามีแต่ที่จะปกป้องตัวเองและทำภ เสียงดังนะครับดังขึ้นเสียงนี้ครับก็มาจากบิช,ชอปแห่งความตะก,กะนั่นเองตัดภาพมาที่กาฟิลแล้วก็วิลเฮมครับพวกเขานั้นกําลังเดินทางไปยังหอประคับการที่1ซึ่งวิลเฮมครับก็ได้บอกตัวตนทแท้จริงของนักดาบหญิงนะครับให้แก่กาฟิลรู้กาฟิลที่ได้ยินนั้นก็รู้สึกผวาไปเดี๋ยวมากครับเพราะว่ากาฟิลเป็นคนที่ชื่นชอบชีวป,ประวัติของฮีโร่ทุกคนและนั้นก็ชื่อของผู้คุมกันยม,มสุดทั้งสองคนนั้นกาฟิลย่อมรู้จักเป็นอย่างดีและรู้จักตำนานของพวกเขาด้วยซึ่งาลน้คมแว ในการต่อสู้2ครั้งก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าเขานั้นเสียเปรียบอยู่ตลอดและทั้งสองคนนะครับก็ได้มาถึงแยกของขอประคับการที่1นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีนักดาบผู้คุ้มกันยมทูต2คนมายืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาพร้อมกับได้มีก้อนเนื้ออะไรขนาดใหญ่ครับอยู่ข้างหลังทั้งสองคนตาผ้ามาที่จูเลียสกับลิคาโดครับลิคาโดนะครับได้เห็นจูเลียสเหม่อลอยซึ่งจูเลียสน,นะครับก็ได้บอกไปว่าเขารู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะบิชอปแห่งความตะก,กะได้เลยก่อนหน้านี้และกหมอกบวาานานวาค้ะะริชต ลิคาโดนะครับก็ได้พูดปลุกใจจูเลียนนะครับบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราจัดการไอ้บาววความตะกะได้ล้ะก็ก็แปลว่าคนที่ได้สูญเสียความทรงจำไปในอดีตนะครัความทรงจำนั้นก็จะกลับมาด้วยแวพวูเขานะครับก็ได้มาเผชิญหน้ากับบิชอบในความตะกะนะครับซึ่งก็คือรอยอัลพาดภาพมาที่พิซิลล่าครับพิซิลล่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สารากางอยู่นะโดยเธอครับไม่รีบร้อนที่จะออกไปเหมือนกับคนอื่นๆส่วนลิเลียนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเมื่อเทียบกับไรฮันหรือว่าอาแล้วเธอนั้นไม่มีพลังการต่อสู้เลยยแต่พิาะกก็อจใ ลิเลียนาครับไปด้วยเพียงคนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นครับอนาตาเซียก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพิซิล่านะครับและดูจากคําพูดคาจาของทั้งสองคนนะครับก็ดูเหมือนว่าอนาตาเซียกับพิซิล่านั้นจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่อนาตาเซียครับไม่ได้มาเจรจากับพิซิล่าว่าถึงการรักษาความปลอดภัยของสตาร์ลากางซึ่งพิซิล่านะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นจะมอบอวให้แก่อนาตาเซียอนาตาเซียนั้นอยากจะสั่งอะไรก็ได้ซึ่งคําพูดของพิซิล่านี่เองครับทำให้ลิเลียน่านั้นรู้สึกเหมือนว่าพิซิล่าเป็นอย่าางมก และพิซิล่านะครับก็รู้มานานแล้วว่าเอานั้นกำลังปุกปิดอะไรบางอย่างและเพื่อเป็นการลงโทษเธอนั้นจึงขอให้เอานั้นอยู่เฝ้าสารากลางแต่ในทางเดียวกันนะครับอนาตาเซียนั้นก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าการให้เอาอยู่เฝ้าสารากลางนี้ก็หมายความว่าเอานั้นสามารถจับตาดูเธอได้แต่อนาตาเซียก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ครับหลังจากนั้นนะครับพิซิล่าก็ได้นำเลียนนั้นออกจากสารากลางมาที่โรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมนี้มันไม่มีใครอยู่นะครับพิซิล่าก็นั้นก็ได้หยิบเสือ,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 าาอ,อ,อรน,ออนใค หลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับทางพิซิล่าและลิเลียนาอันนั้นก็ได้มุ่งหน้ามาสู่ถนนสายที่4ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้มายืนอยู่ต่อหน้าหอประครับการแล้วด้านบนหอประครับการนี่เองครับอาคารอาคารเหนือหอประครับการนั้นก็เกิดลุกไหม้ขึ้นมาได้มีแสงสว่างสวยเพราะกับการปรากฏตัวของบุคคลประหลาดในผ้าพันแผลทั่วร่างกายเขานะครับได้กระโดดลงมาจากยอดหอคอยที่ลุกไหม้ด้วยเปลวไฟและบอกไปว่ายินดีต้อนรับเขานั้นจะจัดการสแสดงสุดพิเศษให้เกียรติทั้งสองคนเอง ตัดภาพไปที่เอมิเลียครับเอมิเลียนั้นได้ตะโกนเรียกชื่ออัศวินของเธออย่างมีความสุขก็ทําให้เลกุลุสนั้นเกิดโกรธเกรี้ยวขึ้นมาครับเลกูลุสนั้นมีสีหน้าว้าวุ่นใจ เขานั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสีน้าของเขานนั้ถึงมีสีน้าวาวุ่นใจเพราะในสายตาของเขานั้นซูเปอร์ลูสนั้นก็เป็นแค่เด็กตัวไอ้ชายผมแดงนั้นมันก็อ้างตัวว่าเป็นแค่ปรมาจารย์ดาบงี่เง่าเท่านั้นซึ่งเลคุลุสนั้นก็ได้ประเมินทั้งสองคนนั้นต่ำไปอย่างสิ้นเชิงไลฮาร์นะครับก็ได้ยื่นมือครับเป็นแตะที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เอวของเขาและไลฮาร์กนะครับก็ได้ถอนหายใจแล้วบอกไปว่าดาบมังกรเล่มนี้นะ่ะมันมีข้อบกพร่องบางอย่างอย,งอยู่มันสามารถชักออกมาได้ก็ต่อเมืื่่่่่่่่่ออออพบบบบเเเเเจจจกกกััััััตตรรููููทททีีคีคคคควววาาาาานน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 น้้้้้โโโหหหหแแมมมมมดลลละะะไฮ็ยุุสสณิใข ชักดาบมาก่อออกมาซึ่งคำพูดนี้เองครับก็ทำให้เลกุลูสันโกรธไปอย่างมากครับเตียได้จะโจมตีทั้งสองคนซึ่งการโจมตีนี้เองครับก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรต่อไรฮานะครับไรฮานะครับได้ดึงซูบารุนะครับหลบมาจากการโจมตีของเลกุลูสผ่านพ้นกระแสแห่งความทำลายล้างมาได้ก่อนที่ไรฮานะครับจะวางซูบารุลงไรฮานะครับเตียที่จะวิ่งไปหาชายชุดขาวหรือก็คือเลกุลูสนะครับแต่เลกุลูสนั้นก็ได้บอกไปว่าห้ามขยับเป็นอันขาดถ้าเกิดว่าขยับแล้วก็พวกเขาทุกคนนนนนนัััััั้้จจะะตตตาาายยใช่่ครรรบกกก็็ือออวววเเเลขงงปปน ทำให้ไลฮานั้นรู้สึกหยุดนิ่งขึ้นมาครับแม้ว่าจะฟังดูขัดแยง้งถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่อยู่ที่นี่เลยแต่ซูบารุนะครับก็ยืนยันที่ต้องการจะช่วยพวกเขาและบอกให้ไลฮานั้นอย่าโจมตีอย่างบูบามซึ่งไลฮานะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่สามารถช่วยชีวิตทุกคนได้ในเวลาเดียวกันในขณนะนั้นเองครับก็ได้มีแสงนะครับกลายเป็นกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับทำการปกป้องเหล่าผู้ผหญิงของเลกูลุสนะครับซึ่งก็นี่ก็ทาให้ร่างกายของเลกูลุสนั้นถูกแช่แข็งไปด้วยก่่่ออออนททีีีีเเมลยครจจะ้ดาาํแขข็งงไปูส เลกูลุสครับไม่ใช่คนธรรมดาครับสามารถหลุดออกมาจากน้ําแข็งได้อย่างง่ายดายก็ที่เลกูลุสนะครับจะทําการจับที่คอเอมิเลียและยกขึ้นมานะเอมิเลียครับพยายามที่จะใช้ดาบน้ําแข็งในมือของเธอครับทำการโจมตีเลกูลุสแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับและหลังจากนั้นครับไรฮานครับก็ได้มอบดาบมังกรของเขานะครับให้แกซูบารุถือไว้และเขานั้นก็ได้พุ่งเข้าไปหาเลกูลุสอย่างไม่ลังเลเลกูลุสนะครับที่ได้เห็นการพุ่งมาของไรฮานครับซึ่งตอนนี้เขานั้นกำลังใช้มือขวาครับบีบคอเอมิเลียอยู่นะเลการ ทำการปัดกระแสนะครับไปที่ไรฮาร์ดก็ปากว่าฟันเข้ากับไรฮาร์ดอย่างจังเลยครับการโจมตีครั้งนี้ไรฮาร์นไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ไรฮาร์ดนะครับได้โดนกรีดเลือดไหลออกจากอกนะแล้วก็นอนฟุบลงไปกับพรมแดงเลยครับผมรู้ที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็งงไปอย่างมากฮะไรฮาร์ตตายแล้วเหรอไลฮาร์คนนั้นตายแล้วจริงๆเหรอก่อนที่ซูบารุครับจะเห็นสีหน้าพอใจนะครับของคนที่เพิ่งฆ่าไรฮาร์ดไปซูบารุนะครับได้หยิบเก้าอี้ข้างๆครับคว้างไปที่เลกูลุสแต่เลกูลัสแล้วก็ใช้ฝ่ามือเดัััปปปดดด้้องงไยย่่าาาและหนนนมนชิๆ ซูบารุครับเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปหาเลกุลุสและเตรียมที่จะใช้แส้ของเขานะครับทำการโจมตีและในขณะที่ซูบารูกำลังเดินผ่านร่างของไรฮาร์นได้เองครับเขานะครับก็รู้สึกเห็นอะไรแปลกๆนะครับและหลังจากนั้นเองครับเลือดที่ไหลอยู่ของไรฮาร์นนะครับก็กลายเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเด็กหนุ่มผมแดงไรฮาร์นก็ได้เกิดใหม่จากที่เท่า ทําให้เลกูลุสตันตกตะลึงเป็นอย่างมากครับประจวบเหมาะกับเอมิเลียนะครับที่ถือดาบน้ําแข็งในมือของเธออยู่ครับได้ทําการคว้างดาบน้ําแข็งนะครับไปที่ไรฮาร์ตขณะที่ซูบารุนะครับจะทําการสะบัดแทะครับไปเกี่ยวหมายเลข184นะครับให้หลุดออกมาจากเลกูลุสพอไรฮาร์ตนะครับรับดาบน้ําแข็งของเอมิเลียเสร็จครับเขานั้นก็ปล่อยท่าไม้ตายของเขาในทันทีซึ่งท่าไม้ตายของเขานี่ครับก็เป็นการทําลายล้างอันมหาศาลหรือเสียละเกินซึ่งซูบารุนะครับที่เห็นการทําลายล้างนี้ครับมันก็รู้สึกคคุ้้นนนนนนตตตารััับบบเเเหหมมืืออออกกีีท่ขาานนนั้เเคยห็มก่อน ซูเปอร์ลูคับก็เลยบนไลฮาร์กลายเป็นแล้วว่าแกนั้นทําเกินไปแล้วก่อนที่ดาบน้ําแข็งในมือของไลฮาร์นะครับจะได้สลายหายไปและเอมิเลียนะครับก็ได้มายืนอยู่ข้างหลังไลฮาร์นะครับและเหมือนกับว่าตอนนี้ชุดเอมิเลียนั้นจะขาดรุ่ยเลยซูเปอร์ลูนะครับที่เห็นเอมิเลียและไลฮาร์ปลอดภัยเขานั้นจึงได้ถามไลฮาร์ไปว่าไอ้ก่อนหน้านี้การที่ไลฮาร์ฟื้นขึ้นมานะ่ะเขาใช้วิชาอะไรเหรอวิชานินจาหรือเปล่าซึ่งไลฮาร์นะครับก็ได้อธิบายอย่างไม่เต็มใจนักเขาวนั้นบอกไปว่าวิชาที่เขาใช้นั่น แต่การปองกันนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น